หลังจากที่รอคอยมานานในที่สุดโปเกมอนทีเอ็มสกาเล็ตและโปเกมอนทีเอ็มไวโอเล็ตก็เปิดให้ได้เล่นกันบนเครื่อง Nintendo Switch โดยในภาคนี้ถือว่าเป็นเจเนเรชันที่9และเป็นเกม Open World แบบเต็มรูปแบบคุณสามารถเลือกพื้นที่ในการสำรวจได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาทะเลภูเขาหิมะหรือทะเลทรายเรียกว่ามีพื้นที่ให้คุณได้ออกตามหาโปเกมอนกันแบบจุใจและแน่นอนว่าในภาคนี้ก็มีโปเกมอนใหม่ๆปรากฏตัวขึ้นอีกมากมายหลายตัวและยังมาพร้อมกับระบบเตโรสทัลหรือระบบอัญมณีที่จะสามารถเปลี่ยนธาตุของโปเกมอนได้อีกด้วยครับจุดเด่นของภาคนี้คือเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากเกมจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เส้นทางหลักเส้นทางแรกคือการท้าประลองกับเหล่าผู้นำโรงยิมเพื่อที่จะได้เข้าสู่การต่อสู้ในโปเกมอนลีกและจะได้กลายเป็นแชมเปี้ยนเส้นทางที่2คือการออกเดินทางเพื่อตามหาวัตถุดิบพิเศษจากสถานที่ต่างๆที่จะมีโปเกมอนขนาดยักษ์เฝ้าอยู่และเส้นทางสุดท้ายคือการตรวจสอบแก๊งสตาร์หรือกลุ่มนักเรียนที่ถูกบูลลี่จนไม่มาเรียนกันอีกเลยทั้ง3เนื้อเรื่องหลักจะพามาสู่ดินแดนปริศนาที่เต็มไปด้วยโปเกมอนที่มาจากอดีตและอนาคตแค่เพียงส่วนของเนื้อเรื่องก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วสำหรับแฟนๆโปเกมอนครับเกมภาคนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นในซีรีส์นอกจากการที่เกมนี้ถือเป็นเจเนเรชันที่8ของโลกโปเกมอนแล้วในภาคนี้จะมาพร้อมระบบการต่อสู้แบบใหม่ที่เรียกว่าไดนาแม็กโดยระบบนี้จะขยายร่างของโปเกมอนให้ใหญ่ขึ้นเป็นอย่างมากและเพิ่มค่าสถานะของโปเกมอนให้มากขึ้นโดยจะสามารถใช้ในการต่อสู้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวและเมื่อผ่านไป3เทิร์นโปเกมอนจะกลับสู่สภาพปกติโดยในระหว่างนี้ถ้าไม้ตายของโปเกมอนจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นไม้เด็ดของการต่อสู้ในภาคนี้เลยครับและที่สำคัญในเกมภาคนี้ยังมีระบบการตั้งแคมป์ซึ่งผู้เล่นสามารถเล่นกับโปเกมอนเพื่อเพิ่มความสนิทสนมหรือทำอาหารทานไปพร้อมกับโปเกมอนได้นอกจากนี้ในเกมยังมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไวแอเรียซึ่งเต็มไปด้วยโปเกมอนที่มีเยอะกว่าพื้นที่ปกติเป็นอย่างมากและโปเกมอนในพื้นที่นี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมแถมผู้เล่นยังสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่อเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆได้อีกด้วยและในไวแอเรียแห่งนี้ผู้เล่นสามารถออนไลน์กับเพื่อนเพื่อผจญภัยด้วยกันหรือร่วมกันต่อสู้กับโปเกมอนที่ปรากฏตัวในร่างไดนาแม็กได้อีกด้วยครับนี่คือเกมโปเกมอนที่นำเอาระบบการจับโปเกมอนของเกมโปเกมอนโกมาใช้ทำให้ผู้เล่นจะได้รับความสมจริงในการเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ด้วยการบังคับจอยของเครื่องเกมเป็นท่าทางการปาลูกบอลจริงๆไปจับเหล่าโปเกมอนและที่สำคัญเนื้อเรื่องของเกมจะนำเอาภาคแรกของซีรีส์อย่างภาคเยลโล่มาปรับปรุงใหม่ดังนั้นหากคุณเป็นแฟนตัวยงของเกมโปเกมอนต้องอย่าพลาดเกมนี้เลยนะอีกทั้งเกมยังมีการนำตัวละครสุดคลาสสิกอย่างมูซาชิโคจิโร่และเนียสมาเป็นตัวละครที่ช่วยเพิ่มสีสันและสร้างความวุ่นวายให้กับคุณตลอดการเล่นเลยครับจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือระบบการดูแลปิกาชูและเอเยปีโดยผู้เล่นสามารถเล่นกับพวกเขาเพื่อเพิ่มความสนิทสนมหรือแต่งตัวพวกเขาให้น่ารักจนเพื่อนๆของคุณต้องอิจฉาได้แต่คุณต้องตัดสินใจให้ดีก่อนจะซื้อเกมเพราะเกมแต่ละแผ่นจะให้โปเกมอนเริ่มต้นที่แตกต่างกันโดยภาค Let's Go ปิกาชูและ Let's Go เอเยปีจะให้โปเกมอนเริ่มต้นเป็นปิกาชูและเอเยปีตามลำดับนั่นเองซึ่งอัตราการปรากฏตัวของโปเกมอนทั้ง2ภาคก็ต่างกันแต่หากคุณมีเพื่อนที่เล่นอีกภาคหนึ่งคุณก็สามารถขอเทรดโปเกมอนที่ไม่มีในภาคที่ตัวเองเล่นได้ในภายหลังครับสำหรับโปเกมอน TM Brilliant Diamond และโปเกมอน TM Shining Pearl เป็นการนำเกมโปเกมอนภาค Diamond และ Pearl มานำเสนอใหม่ผ่านกราฟิกที่ดูสวยงามขึ้นแม้ว่าจะเป็นภาคที่พัฒนามาหลังจากโปเกมอน TM Legend Arceus แต่กราฟิกในเกมนี้มีการปรับมาให้ดูน่ารักดูเหมาะกับผู้เล่นที่เป็นเด็กจนแฟนๆโปเกมอนรุ่นเก่าหลายคนออกมาถกเถียงกันในเรื่องนี้แต่ท้ายที่สุดโปเกมอน TM Brilliant Diamond และโปเกมอน TM Shining Pearl ก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่ยังคงได้รับความสนใจจากแฟนๆเกมโปเกมอนทั่วโลกเช่นเดิมครับเรื่องราวในภาคนี้ยังคงมีการดำเนินเรื่องในแบบเวอร์ชั่นต้นฉบับแต่เมื่อมีกราฟิกที่ดูสวยมากขึ้นจึงช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นได้มากยิ่งขึ้นบางพื้นที่มีการปรับเพื่อให้ผู้เล่นสำรวจได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นในส่วนของการต่อสู้จะเป็นการตัดฉากเข้าสู่ระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสเช่นเดิมเป็นเกมที่นำความคลาสสิกของซีรีส์โปเกมอนมาทำให้ดูทันสมัยมากขึ้น
ถ้าคุณเป็นแฟนเกมโปเกมอนมานานการได้มาเล่นในภาคนี้จะช่วยเติมเต็มความรู้สึกสนุกได้มากกว่าเดิมหรือสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมในซีรีส์โปเกมอนมาก่อนแต่มีเครื่อง Nintendo Switch และอยากลองเล่นเกมนี้ในซีรีส์นี้ก็สามารถเริ่มจากภาคนี้ได้ครับโปเกมอน TM LegendArceusเป็นเกมในซีรีส์โปเกมอนที่น่าจะมีทีมต่างไปจากที่แฟนๆโปเกมอนหลายคนคุ้นเคยเพราะเกมนี้ตัวละครหลักจะถูกพาย้อนเวลากลับไปในยุคอดีตพร้อมเจอกับเรื่องราวของการกำเนิดโปเกมอนโดยเกมนี้จะมีโปเกมอนระดับเทพเจ้าอย่าง Arceus เป็นตัวดำเนินเนื้อเรื่องหลักและเกมนี้ยังเป็นภาคแรกที่มีลักษณะการเล่นแบบ Open World แม้ว่าพื้นที่ต่างๆจะไม่ได้ต่อเนื่องกันเป็นแผนที่เดียวกันแต่ก็ยังเล่นได้อย่างสนุกสนานและเกมก็มีภารกิจมากมายให้ผู้เล่นต้องทำอีกทั้งยังมีการปรากฏตัวของเทรนเนอร์ที่คุณคุ้นเคยแต่เป็นรุ่นบรรพบุรุษอีกด้วยโปเกมอนเริ่มต้นของภาคนี้คือมูคุโร่ฮิโนะอาราชิและมิจูมารุซึ่งเป็นโปเกมอนเก่าแต่ในภาคนี้จะมีร่างวิวัฒนาการในรูปแบบใหม่นอกจาก3ตัวนี้แล้วยังมีโปเกมอนบางตัวที่ปรากฏในรูปลักษณ์ใหม่ๆอีกด้วยความน่าสนใจของเกมนี้คือผู้เล่นสามารถปาบอลใส่หรือต่อสู้กับโปเกมอนได้เลยโดยไม่มีการตัดเข้าฉากต่อสู้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างสามารถเรียกโปเกมอนออกมาเพื่อร่วมทางได้ส่วนบทสรุปของเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของภาคอื่นๆแม้ว่าทีมจะต่างไปอย่างเห็นได้ชัดแต่ความสนุกของซีรีส์โปเกมอนยังคงอยู่ครบถ้วนเช่นเดิมเลยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด